ไลเข้าปากไปแล้วเรียบร้อยแล้วเขากินนี่เขาจับเลยเขาจับแล้วก็ใส่เข้าปากเลยกอดไลไว้เลยสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการให้นะไลเชเลสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้เอาไป เลี้ยงลูกกุ้งนะอนุบาลลูกกุ้งครับเพราะว่าบางคนนี่อยากจะได้รายทะเลเอาไปใช้แต่ก็ยังไม่เคยใช้นะก็เลยไม่รู้ว่าเราควรจะใช้แบบไหนนะแบบสดแบบใช้แข็งนะครับนะคือปกติแล้วเนี่ยลูกค้าที่เอารายทะเลจากที่ผมไปใช้จะมีลักษณะอยู่2ประเภทคือประเภทหนึ่งคือฟาร์มที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงครับ <c oughs> คือเขาก็จะมารับตัวเป็นๆน,นะครับใ <c oughs> ส่ถุงแพ็คถุงไปแล้วก็ไปปล่อยที่บอกแล้วก็เอาไปให้ อุบาลูก,กุ้งนะแบบนั้นก็คือก็จะไปปล่อยบ่อเลยเพราะว่าปกติแล้วแถวบ้านผมเนี่ยจะเป็นลักษณะน้ําเค็มน้ําทะเลนะมันก็จะอยู่ได้อยู่ได้ปกติคนระับจนจนกุ้งเขากินหมดอะ่ะมันก็จะหมดไปเองนะครับนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นลักษณะลูกค้าต่างจังหวัดก็มีครับนะแต่ลักษณะนะั้นเขาเขาจะใช้เป็นแช่แข็งนะครับอ่าซึ่งวิธีการใช้แช่แข็งเนี่ยมันจะยังไงนะอาจจะยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่คุ้นกัน,นครับ วิธีการให้ก็คือแกะจากถุงนะลักษณะมันจะเป็นถุงซิปนะครับที่ผมที่ผมแพ็กส่งไปจะเป็นถุงซิปแล้วก็แกะแล้วก็สามารถลอยเป็นแผ่นๆอย่างนั้นได้เลยครับนะหรือว่าถ้าอยากจะกระจายพื้นที่เนี่ยก็เอามาหักก็ได้นะหักละ,ละลายเป็นก้อนๆครับนะให้ทั้งก้อนได้ครับไม่ต้องละ,ละลายเป็นน้ําก็ได้นะหรือว่าจะละลายเป็นน้ําก็ได้ครับนะแล้วแต่เลยครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า ข้อดีของการที่ว่าลอยเป็นก้อนเลยเป็น,นก้อนแบบแข็งๆเลยก็คือเวลาโยนไปในบ่อเนี่ยมันก็จะค่อยๆละลายครับในส่วนที่ละลายเนี่ยมันก็จะลงไปที่พื้นได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไอ้ส่วนก้อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกกุ้งเนี่ยเขาจะมาเกาะสามารถมาเกาะกินที่ก้อนนั้นได้เลยครับแล้วก็จะอ,อยู่นานด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าละลายเราโยนตูมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดกุ้งเราไม่เต็มบ่อรจริงๆเนี่ยมันจะค่อยๆลงไปข้างล่างครับลงไป ลงไปข้างล่างทีเดียวเลยกุ้งก็จะต้องลงไปเก็บเก็บกินข้างล่างนะครับนะอันนั้นก็จะรู้สึกว่ามันจะผมว่ามันมันมันเร็วไปนะมันไม่เหมาะสำหรับกุ้งแต่ถ้าสมมติเป็นอ่าอ่าพวกกุ้งที่เดินหน้าดินอนะ่ะก,กุ้งเคฟิตก,กุ้งกล้ามแดงอะไรประมาณนั้นอนะ่ะอันนั้นอนะ่ะดีครับนะเขาก็จะเดินเก็บกินไปเรื่อยจนหมดเลยครับนะเออแล้วก็สามารถให้ให้ตั้งแต่ลงเดินได้เลยนะถ้าเกิสดสมมติเป็นอ่าตระกูลพวกกุ้ง กุ้งก้ามแดงอะไรประมาณเนี้ยเออให้ได้เลยถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งกุลากุ้งขาวกุ้งอะไรเนี่ยอ่าพวกนั้นเขาว่า้กินเนี่ยก็ลอยให้จะดีกว่าครับลอยให้เป็นก้อนแต่เขาก็จะมาเกาะเลยครับนะมาเกาะที่ก้อนเลยแล้วก็จะมาแทะกินกัดกินไปเรื่อยๆครับส่วนที่ค่อยๆลอยลงพื้นที่ที่มันละลายนะมันก็จะเก็บกินได้ไม่มีปัญหาครับนะสบายครับแล้วก็หมดปัญหาเรื่อง น้ำที่ว่าเป็นคาบไขมันครับบางครั้งเราให้หั่นเม็ดเนี่ยเราโยนไปเยอะๆเนี่ยบางครั้งมันมีคาบไขมันนะเแล้วก็ไปสะสมอยู่ในบ่อเกิดเป็นเป็นสารลายเป็นอะไรต่างๆ่ะแล้วก็ทําให้น้ํามันไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลให้กุ้งเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายด้วยซึ่งลายทะเลเนี่ยเราเลี้ยงจากน้ําเค็มนะความเค็มสูงเขาก็จะปลอดเชื้อนะข้อดีของเขานะส่วนใหญ่ที่ฟาร์มเขามักเอาอลายทะเลไปเลี้ยงเนี่ยคือข้อดีของเขาคือปลอดเชื้อ นะครับปลอดเชื้อแล้วก็ไม่ส่งผลต่อ,อน้ำในบ่อครับนะจะได้ไม่เน่าเสียง่ายแล้วก็ไม่มีคาบอะไรต่างๆที่ที่ต่างจากอาหารเม็ดจรนะครับแล้วก็กุ้งเนี่ยได้สารอาหารครบถ้วนนะแล้วก็เต็มๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นอาหารของสัตว์น้ําอยู่แล้วครับลายทะเลเนี่ยเออมันปลอดสารทุกอย่างเลยถ้าเป็นอาหารเ อาหารเมร็ดบางตัวหรือว่าอาหารที่ที่เราซื้อมาจากโรงงานต่างๆเนี่ยบางครั้งที่มันมีาสารต่างๆอ่ะที่เขาใส่ไปเนี่ยนะที่มันปรุงแต่งอ่ะครับมันก็อาจจะทําให้กุ้งเนี่ยมันมีมีผลมีสารตรกค้างนะครับนะเร่งนูนเร่งนี่ะอะไรเงี้ยคนทานไปก็มีผลเหมือนกันนะครับนะเพราะว่ามันเราไม่รู้หรอกนะเพราะว่าสารอาหารต่างๆเนี่ยโรงง,งานครับเป็นคนผลิตใช่ไหมแต่เกิดอันนี้มันเป็นอาหารจากธรรมชาติอ่ะ มันเป็น,ปนมันเป็นอาหารธรรมชาตินะครับนะมันไม่มีสารชา่มีครับนะแล้วก็กุ้งกินอ่าดีโตวไวแล้วก็คนทานต่อไปทีก็ไม่มีผลต่อร่างกายด้วยนะอันนี้เป็นข้อดีของไลทะเลเลยนะันะก็อยากให้ลองกันครับนะอยากให้ลองถ้าเป็นฟาร์มไหนที่ไม่มีพันธะทผูกพันกับอาหารนะครับนะจากโรงงานอะไรต่างๆก็แนะนําให้ลองตัวนี้ดูครับเป็นอาหารธรรมชาติแล้วก็ราคาไม่แพงมีตลอดปีนะครับนะมีตลอดปีราคาก็ไม่แพงด้วยแถม เอาไวด้วยนะครับนะเก็บเกี่ยวได้ไวนะครับแล้วก็ไม่มีผลเสียต่อน้ําในในบ่อด้วยนะลองลองดูครับลองดูการให้นี่ก็ไม่ยากครับก็ตามนั้นเลยครับนะโอเคครับตอนคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับนะมีคําถามอะไรก็สามารถฝากไว้ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาอตอบให้เรื่อยๆนะครับทนคลิปสั้นๆแบบนี้นะครับ